เมาส์แซดกันมารีเลิกรอบ3หลังฝ่ายหญิงลบรูปคู่อีกครั้งถึงจะถอยความสัมพันธ์ไปแล้วเมื่อไม่กี่เดือนก่อนแต่คู่รักนักแสดงหนุ่มกันณภัทรกับดาราสาวมารีเบอร์เนอร์ก็ปรับความเข้าใจและเดินหน้าสานสัมพันธ์กันต่อพร้อมเจอโมเมนต์หวานเหมือนจีบกันใหม่ๆลง Instagram อีกครั้งทำเอาแฟนคลับของทั้งคู่กลับมาฟินจิกหมอนไปเรียบร้อยแต่ล่าสุดเพจดังออกมาโพสต์ชวนสงสัยอีกครั้งระบุข้อความลบรูปซ่อนรูปกันอีกแล้วนะรอบนี้จะไม่ยุ่งนะกลัวหอนบรูและยังบอกว่าสเตตัสก็โสดแล้วนะไม่ยุ่งไม่ยุ่งแล้วแต่เลยแฟนคลับไม่ต้องส่งมาแล้วนะพอๆงานนี้ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กระหน่ำชี้เป้าว่าเป็นคู่ของกันมารีซึ่งเมื่อลองเข้าไปเช็คใน Facebook ของทั้งคู่ปรากฏว่าฝ่ายหญิงตั้งสถานะว่าโสดขณะที่ฝ่ายชายยังคงสถานะมีแฟนแล้วปกติรวมไปถึงเมื่อเข้าไปส่องใน IG มารีกลับพบว่าไม่มีรูปหวานใจหนุ่มที่ควงกันไปทะเลหลังกลับมารีเทิร์นความสัมพันธ์รวมถึงภาพอื่นๆเช่นกันทำเอางงหนักว่านี่เป็นเพียงแค่การซ่อนรูปเหมือนครั้งที่แล้วหรือตั้งใจลบไปจริงๆอย่างที่เมาว่าทั้งคู่เลิกกันไปแล้วเป็นรอบที่3งานนี้จะจริงหรือไม่ก็คงต้องรอฟังคำยืนยันชัดๆจากปากของทั้งคู่อีกครั้งอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ